คนนี้ก็ขับฟังนี่ก็นึกว่าเปิดว่าขับรถมาที่หกตรงนี้โอ้ยตรงนี้มันอย่างแบบทัวร์มากันก็อยู่ครับเมียเนาะที่มันนั่งกันลื่มข้าวแลมซีนทอดสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านข้าวซอยป้านางคำนะครับร้านนี้กินมาประจำตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่เด็กอายุอนามก็น่าจะโอ้โหนานมากเหมือนกันอยู่ที่บ้านห้วยไคร้นะครับห้วยไคร้แม่สายเชียงรายเขตติดต่อแม่จันสำหรับเส้นทางที่จะมาที่ร้านตรงนี้ก็มาทางเขาเรียกเส้นทางใบตุงสายเก่านะครับเข้ามาก็ป้ายร้านเอากันแล้วกันเข้ามาไม่ลึกเท่าไหร่นะครับวันนี้ผมสั่งข้าวซอยน้ำเงี้ยวนะครับรสชาติที่ถูกปากกินมาตั้งแต่เด็กกับ อีกอันนึงเป็นข้าวแลมฟืนทอดเดี๋ยวนะครับชิมก่อนชิมรสกลางก่อนไม่ได้มานานแล้วตั้งแต่โควิดแทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยนี่นะฮะใส่ถั่วงอกนิดนึงนี่มะนาวตามด้วยผักกาดดองนะครับปกติก็เมื่อกี้ตามที่คุยกับป้านะครับทัวร์ก็จะมาลงเยอะอยู่ช่วงนี้ก็ตามสถานการณ์ในประเทศคนก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เหลือแต่คนพื้นที่อีกอันหนึ่งก็จะเป็นหนังพองนะครับหนังป้องก็แคบหมูกินด้วยกันเป็นชู้กันนี่เดี๋ยวจะชิมให้ดูก่อนคำแรกส่วนมากผมไม่ปรุงนะเพราะว่ารสชาตินี่มันเป็นรสชาติที่ถูกปากผมคือมาก็กินได้เลยถ้าไม่ต้องปรุงหนังปองก็จะทำมาจากหนังควายนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูหนังปองส่วนแคบหมูก็น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วพอเติมมะนาวไปนิดนึงนี่นะครับมันจะเปรี้ยวแล้วมันจะยังไงอะรสชาติมันจะตัดกันกับกลิ่นหอมของหมูเขาเรียกอะไรน้ำคั่วเนาะอร่อยสำหรับใครที่มาแม่สายอย่าพลาดนะครับข้าวซอยเจ้านี้ผมฟันธงตรงโซนตรงนี้ก็จะมีอยู่หลายๆร้านนะครับก็เลือกเอาว่าท่านชอบร้านไหนแต่ผมชอบร้านนี้ต่อไปจะชิมข้าวแลมฟืนทอดข้าวแลมฟืนนี่ก็เป็นอาหารของทางไทยใหญ่นะครับก็มาดัดแปลงเอามาทอดเอามาทอดนะครับก็จะมีน้ำจิ้มมาให้ดูน้ำจิ้มก็สำหรับร้านนี้ก็รสชาติถูกปากผมทั้งคู่นะครับถ้ามาทีไรผมก็ต้องสั่งประจำสองอย่างนี้นอกจากจะมีข้าวซอยน้ำเงี้ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นเล็กนะครับเส้นใหญ่ไม่ใช่เส้นเล็กดิเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวเนาะถ้าทำข้าวซอยน้ำเงี้ยวแล้วก็จะมีเส้นขนมจีนก็ยังมีข้าวซอยไก่นะครับเป็นอีกเมนูหนึ่งที่มีคนรับประทานเยอะไม่แพ้กันสำหรับที่นี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับข้าวซอยป้านางคำที่ห้วยไคนะครับแม่สายร้านเก่าแก่ร้านดั้งเดิมค่าเสียหายเมื่อกี้ก็มีอะไรข้าวซอยน้ำเงี้ยวบวกขนมจีนน้ำเงี้ยว2ถ้วยเนาะหนังพอง1หนังปอง1แคบหมู1แล้วก็ข้าวแลมฟืนทอดเป็นเท่าไหร่ค่าเสียหาย120บาทราคาย่อมเยานะครับสำหรับใครได้ผ่านไปผ่านมาก็ลองแวะมานะครับมีหลายร้านเหมือนที่ผมบอกกลางคลิปอ่ะมีหลายร้านโซนเนี้ยเยอะแยะ
แล้วแต่ท่านเลือกเอาแต่ของผมข้าวซอยป้าดังคำผมแนะนำฟันธงเดี๋ยวพบกันต่อไปคลิปหน้าครับสวัสดีครับ